สวัสดีค่ะปุ่นพิมพาพิษกับ School Track Channel ค่ะ School Track Channel ของเรานะคะจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติและสถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยค่ะและวันนี้พิเศษมากๆค่ะกับ EP 1ของเราเรามาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติสัญชาติอเมริกันที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า168ไร่ Verso International School ค่ะเวอร์โซนะคะตั้งอยู่ในโครงการธนาซิตี้ค่ะเรียบถนนบางนาตราดซึ่งเป็นทางไปสุวรรณภูมินี่เองค่ะการออกแบบของเวอร์โซนะคะต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆค่ะเพราะว่าเวอร์โซเนี่ยได้ร่วมมือกับ IDEO นะคะซึ่งเป็นบริษัทนวัตกรรมและการออกแบบค่ะโดยการออกแบบอาคารเรียนต่างๆเนี่ยให้เป็นทรงกลมหรือเรียกว่าลูปเน้นฟันโฟลว์และก็มูฟเมนต์ค่ะตัวเซ็นเตอร์ของลูปทั้งหมดนะคะจะเรียกว่าเดอะฮับค่ะแล้วก็จะมีอาคารเรียนแบ่งออกอีก3อาคารนะคะเรียกว่าโลเวอร์ลูปมิดเดิลลูปแล้วก็อัปเปอร์ลูปค่ะซึ่งลูปทั้งหมดเนี่ยสามารถรองรับนักเรียนได้กว่า 1,800 คนเลยนะคะสำหรับเดอะฮับนี้นะคะจะเป็นอาคาร3ชั้นค่ะซึ่งชั้น1เนี่ยจะประกอบไปด้วยโรงอาหารนะคะ Parent Lounge นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ Reception ค่ะชั้นที่2เนี่ยจะเป็น Teacher Co-working Space แล้วก็ Staff Area นะคะส่วนชั้นที่3เนี่ยจะรวมห้อง Creative Art ทั้งหมดไว้ด้วยกันค่ะก่อนที่จะเข้าไปภายในตัวอาคารนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่านักเรียนของเวอร์โซเนี่ยเขาแต่งตัวกันยังไงค่ะสำหรับชุดนักเรียนของเวอร์โซนะคะก็จะมีเสื้อโปโลค่ะยืนเบสไว้นะคะแล้วน้องๆเนี่ยสามารถเลือกได้เลยว่าข้างล่างเนี่ยอยากจะใส่เป็นกางเกงขาสั้นนะคะหรือว่าเป็นกางเกงขายาวสามารถ personalize ได้นะคะแล้วก็ mix and match ได้อย่างอันนี้นะคะเรียกว่าสกอตค่ะก็คือเป็นสเกิร์ตบวกช็อตสำหรับน้องๆผู้หญิงนะคะแล้วก็วันไหนที่อากาศเย็นหรือว่าเรียนในห้องแอร์เนี่ยเด็กๆก็จะมีฮูดดี้ค่ะก็สามารถใส่ฮูดดี้ได้ด้วยนะคะกลางอาคารของ The Hub หรือ Courtyard นะคะก็จะเป็นในส่วนของ Biodiversity ค่ะซึ่งเน้นความเป็นธรรมชาติให้แก่น้องๆนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าด้วยความที่ Verso เนี่ยตั้งอยู่ใกล้สุวรรณภูมินะคะจะได้ยินเสียงรบกวนจากเครื่องบินหรือเปล่าแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพราะว่ากระจกอาคารเรียนของ Verso ทั้งหมดนี้นะคะที่เราเห็นเนี่ยเป็นกระจกที่ดีไซน์ออกมาเพื่อกันเสียงโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในอาคารเรียนหรืออยู่ในห้องเรียนก็ตามนะคะเราจะไม่ได้ยินเสียงรบกวนจากภายนอกเลยค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ชั้น3ของอาคาร The Hub นะคะซึ่งรวมไปด้วยคลาสกิจกรรมต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Visual Art Studio, Creative Art Studio นะคะ Jam Room, Dance Room แล้วก็ Control Room ค่ะ Verso นะคะเป็นโรงเรียนระบบอเมริกันค่ะซึ่งการเรียนการสอนของที่นี่เนี่ยได้รับการออกแบบมาเพื่อโลกแห่งอนาคตโดยเฉพาะเลยนะคะการเรียนการสอนของ Verso ค่ะจะเน้นเป็นหลัก Design Thinking นะคะหรือการคิดเชิงออกแบบค่ะและนอกจากนั้นเนี่ยเด็กๆนะคะจะได้ทำโปรเจกต์ค่ะเรียนแบบโปรเจกต์เบสนะคะโดยมีการสอดแทรก Interdisciplinary นะคะหรือการเรียนแบบสหวิทยากรเข้าไปค่ะและนอกจากนี้ค่ะน้องๆจะได้เรียนแบบ Personalize นะคะหรือการพัฒนารายบุคคลค่ะเดี๋ยวปุ่นจะขออนุญาตอธิบายนะคะเกี่ยวกับการเรียนแบบ Personalize ในห้องถัดไปค่ะจะต้องบอกว่า Media Art Studio นี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะอุปกรณ์ของที่นี่นะคะได้สร้างความเป็นมืออาชีพให้น้องๆค่ะสำหรับการเรียนแบบ personalize นะคะปุ่นจะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะอย่างเช่นคุณครูนะคะวีคแรกเนี่ยสัปดาห์แรกเขาก็อาจจะให้น้องๆนะคะโรเตทเรียนนะคะสกิลเซตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรียน voice นะคะอาจจะเรียนกลองเรียนกีตาร์นะคะหรือว่าเรียนการอัดเสียงนะคะเป็นงานเบื้องหลังแล้วมาดูว่าเด็กๆเนี่ยเขาชอบอะไรนะคะแล้วก็ดึง identity หรือตัวตนของน้องๆออกมาค่ะและอีกห้องหนึ่งนะคะที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยคือ Backbox Theater นี้ค่ะ Backbox Theater นี้นะคะคือสตูดิโอผลิตผลงานมัลติมีเดียค่ะซึ่งมาพร้อมกับ Green Screen นะคะ Lighting Kit แล้วก็อุปกรณ์มากมายนะคะให้น้องๆได้เรียนรู้การทำ Special Effect นะคะแล้วก็ Animation ค่ะพร้อมทั้งยังมี Control Room นะคะสำหรับน้องๆที่ชอบงานเบื้องหลังด้วยค่ะในส่วนของชั้น1ของ The Hub นะคะคือโรงอาหารค่ะซึ่งสามารถรองรับนักเรียนได้กว่า700คนเลยนะคะโดยที่นี่นะคะจะเสิร์ฟเป็นอาหารบุฟเฟ่ค่ะก็คือ all you can eat เลยจะมีอาหารไทย international vegan และอีกมากมายเลยค่ะนักเรียนที่นี่นะคะจะได้พักเบรก2เบรกด้วยกันค่ะคือตอนแรกนะคะจะเป็นช่วง9โมงสำหรับ snack break ค่ะแล้วก็เริ่มตั้งแต่11โมงครึ่งนะคะจะเป็นช่วง lunch break ค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ lower loop ค่ะซึ่งเป็นอาคารเรียน2ชั้นนะคะสำหรับนักเรียนเตรียมอนุบาลจนถึงเกรด4ค่ะการเรียนของ Lower Loop นะคะจะแบ่งออกเป็น Cohort ค่ะหรือเป็นกลุ่มนะคะโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันค่ะ
กลุ่มที่1เนี่ยคือน้องๆ EY 2และ3นะคะก็คือน้องๆ2ปีถึง3ปีค่ะกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็น EY 4ถึง5นะคะก็คือน้องๆ4ปีถึง5ปีค่ะแล้วกลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นน้องๆเกรด1ถึง2ก็คือป.1ถึงป.2นะคะแล้วกลุ่มที่4เนี่ยก็จะเป็นเกรด3ถึงเกรด4ค่ะก็คือน้องๆป.3ถึงป.4ค่ะคุณครูของ Verso นะคะคือ Learning Designer ค่ะซึ่งจะออกแบบการเรียนให้กับน้องๆแต่ละคนนะคะแล้วก็การจัดวางห้องเรียนเนี่ยนะคะเด็กๆสามารถ Personalize Learning Space ของเขาได้ก็คือวันนึงอยากจะนั่งเรียนโต๊ะแบบนี้นะคะก็สามารถจัดแจงได้เลยค่ะอีกวันนึงอยากจะเปลี่ยนสไตล์ก็แล้วแต่เด็กๆเลยนะคะส่วนกระดานค่ะแล้วก็จกทุกบ้านของ Verso เนี่ยเด็กๆในวัยนี้เนี่ยสามารถขีดเขียนได้เลยนะคะเพราะว่าสามารถลบทำความสะอาดได้ค่ะเป็นการไม่ปิดกั้นจินตนาการของเด็กในวัยนี้ค่ะและสำหรับคลาสไซส์ของ Verso นะคะน้องๆ Early Years เนี่ยคลาสไซส์จะอยู่ที่ประมาณ 10-20 คนค่ะส่วนน้องๆเกรด 1-4 นะคะคลาสไซส์จะอยู่ที่24คนค่ะและนี่นะคะคือ Workflow ของการเรียน Design Thinking ค่ะเด็กๆนะคะจะต้องทำ Research ค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องมาทำความเข้าใจกับ User นะคะแล้วก็ต้องมา brainstorm กันค่ะและตอนนี้ค่ะเด็กๆก็มาอยู่ในขั้นตอนของ prototype แล้วนะคะซึ่งเป็นการทำตัวอย่างโปรเจกต์ออกมาค่ะเด็กๆแต่ละคนนะคะก็จะมีความสนใจไม่เหมือนกันค่ะอย่างบางคนเนี่ยก็สนใจในเรื่องของ baking นะคะอีกคนนึงก็สนใจเรื่องโรบอติกค่ะบางคนก็สนใจ animation นะคะความสนใจเนี่ยก็จะหลากหลายกันไปค่ะและเด็กๆเนี่ยก็จะสามารถไป develop project นะคะให้เป็นด้านเทคโนโลยีนะคะ product or service หรือเป็น retain ได้ค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้อง Art and Design Studio ของ Level Loop ค่ะซึ่งเด็กๆเนี้ยจะได้เรียนงานไม้ต่างๆนะคะได้เรียนแบบเจาะสกูกันจริงๆเลยซึ่งผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยอย่างปุ่นเองก็ไม่สามารถทำได้นะคะแต่เด็กที่นี่ค่ะเขาสามารถทำได้อย่างจริงจังเลยนะคะแล้วก็จะมีคุณครูคอยช่วยดูแลค่ะถัดมาในส่วนนี้นะคะคือลานกิจกรรมของ Level Loop ค่ะซึ่ง Mood and Tone เนี่ยก็จะเน้นเป็นฟันแล้วก็ Movement ค่ะในอาคารลอวาลูปนะคะก็จะมีสระว่ายน้ำค่ะซึ่งออกแบบให้เหมาะสมกับวัยของน้องๆนะคะความลึกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1เมตร50นะคะและสำหรับน้องๆที่ตัวเล็กๆเนี่ยก็จะมีแพลตฟอร์มนะคะให้น้องๆยืนในน้ำด้วยค่ะถัดมาในส่วนชั้น2ของลอวาลูปนะคะคือโกโซนค่ะโกโซนนะคะเป็นมัลติเพอร์โพสจิมเนเซียมนะคะของน้องๆลอวาลูปที่เด็กๆเนี่ยจะสามารถมาเรียน PE นะคะหรือว่าทำคลาสกิจกรรมต่างๆแล้วก็มาเล่นกีฬาในส่วนนี้ได้ด้วยค่ะและที่นี่ค่ะคือ Rainforest Playground นะคะที่จะให้น้องๆได้มาวิ่งเล่นแล้วก็ปล่อยพลังสนุกๆ กันทั้งวันเลยค่ะถัดมานะคะคือส่วนของอาคาร Middle Loop ค่ะซึ่งเป็นอาคารเรียนสำหรับน้องๆเกรด5ถึงเกรด8นะคะ Maximum Class Size ของ Middle Loop เนี่ยจะอยู่ที่14คนค่ะในส่วนคอร์ตบาสของ Middle Loop นะคะจะเป็นบาสเกตบอลคอร์ตค่ะซึ่งได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์แอคทีฟของน้องๆค่ะและห้องหนึ่งนะคะที่ปุ้นอยากพาทุกคนมาดูมากๆเลยคือห้อง Coding and Robotics นี้ค่ะเด็กๆที่ Verso เนี่ยจะได้เรียนรู้การต่อแผงวงจรนะคะแล้วก็โค้ดโรบอทค่ะซึ่งเป็นสกิลเซ็ตที่เด็กยุคดิจิตอลควรมีค่ะVerso นะคะเขาเน้นให้น้องๆเนี่ยได้ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะเลยได้ออกแบบพื้นที่ค่ะให้เป็นพื้นที่สีเขียวกว่า 60% ของพื้นที่ทั้งหมดค่ะและด้านหลังของเรานะคะคือแอมฟิเทเตอร์ค่ะซึ่งเป็นลานแสดงกิจกรรมต่างๆนะคะและด้วยความที่ Verso นะคะอยากให้นักเรียนเนี่ยกล้าแสดงออกนะคะก็เลยได้ทำพื้นที่ตรงนี้ไว้นะคะเพื่อให้น้องๆได้มาโชว์เคสต่างๆค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่หน้าอาคาร Upper Loop ค่ะซึ่งเป็นอาคารเรียน2ชั้นสำหรับน้องๆ High School เกรด9จนถึงเกรด12ค่ะ Maximum Class Size ของ Upper Loop จะอยู่ที่24คนนะคะสำหรับ High School โปรแกรมค่ะจะเปิดการเรียนการสอนในปี2564นี้ค่ะและเดี๋ยวเราไปดูในส่วน Sport Facility กันเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ The Stadium ค่ะด้านขวามือของเราค่ะคือสนามฟุตบอล FIFA Size นะคะพร้อมแท็กลูวิ่ง400เมตรค่ะสนามฟุตบอลนี้นะคะมีความพิเศษที่ว่าเป็นหญ้าไฮบริดนะคะคือหญ้าจริงผสมหญ้าเทียมค่ะและ The Stadium นะคะสามารถรองรับผู้ชมได้ถึง 1,000 คนค่ะแต่ความพิเศษของ Verso ไม่จบที่เท่านั้นค่ะ Verso ไม่ได้มีสนามฟุตบอล FIFA Size เพียง1สนามนะคะแต่มีถึง2สนามด้วยกันค่ะและเวลามีแข่งทัวร์นาเมนต์ระหว่างโรงเรียนนะคะสนามนึงเนี่ยก็จะเอาไว้เป็นสนามฝึกซ้อมนะคะส่วนสนามด้านขวานี้ค่ะก็จะเอาไว้เป็นสนามแข่งจริงค่ะและ Verso นะคะยังได้ร่วมมือกับ Bayern Munich Thailand นะคะในการเทรนฟุตบอลให้กับน้องๆด้วยค่ะ
และโอลิมปิกพูลนี้นะคะคือไฮไลท์ของเวอร์โซเลยค่ะสระว่ายน้ำที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนะคะเป็นสระว่ายน้ำโอลิมปิกพูลไซส์ค่ะขนาด50เมตร10ลู่นะคะพร้อมจอถ่ายทอดสดแล้วก็ระบบเสียงสลาวนะคะเพื่อจัดการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบค่ะและในอาคารนี้นะคะยังมีระบบควบคุมอุณหภูมิด้วยค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ดีอารีนาซึ่งเป็นสปอร์ตฮอลล์ขนาดใหญ่ของเวอร์โซเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะและภายในอารีนานี้นะคะคือมัลติเพอร์โพสจิมเนเซียมค่ะพร้อมสนามบาสเกตบอล NBA ไซส์นะคะที่สามารถรองรับได้ถึง 2,000 คนเลยค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่เทนนิสคอร์ตของเวอร์โซค่ะต้องบอกว่ามีความพิเศษแน่นอนค่ะเพราะว่า after school class เนี่ยคุณพราดรศรีชาพันธ์นะคะซึ่งเป็นนักเทนนิสมืออาชีพเนี่ยจะมาร่วมสอนน้องๆกันค่ะและจุดนี้คือ parent lounge นะคะซึ่งเวลาผู้ปกครองมารับส่งน้องๆเนี่ยก็สามารถมาดื่มกาแฟนะคะหรือนั่งทำงานตรงนี้ได้ก็คือสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ส่วนนี้ได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะและเพื่อทำความรู้จักกับ Verso ให้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับ founding head of school Mr. Cameron Fox กันค่ะ So just to get to know more about Verso, so since there are so many international schools in Bangkok, what kind of learning experiences that Verso provide to the students that are different from the other international schools? Verso is a design-driven school, so a lot of the work that the students do here will be in a project-based environment. So the students work in a variety of groups during the day. They'll work in small groups, they'll work individually, and they'll also work in larger settings. We teach kids to think like designers. So we expect them to learn how to look for problems, how to find solutions, to be curious and inquisitive, to be creative in the work that they do. So since Verso will be launching a high school program in this academic year, 2021, so how is the curriculum uniquely designed? Okay, well we're really excited about the high school opening this year. We've developed and designed a really engaging curriculum that focuses on lots of opportunities for students to work outside of the school. So we've been really inspired by Bangkok. We've got an incredible canvas in which to work with here. We are really driven in a project-based environment, so the kids will be doing a lot of interdisciplinary projects that will take them outside of the school to work in Bangkok, to connect with people there. We will be bringing lots of mentors into the school. So the high school program will be very real world, very applied. So it's, I think, an innovative way to build that high school portfolio. So it's really great to get to know more about Verso today, and thank you so much for having us. My pleasure. Thank you.และหลังจากที่ทุกท่านได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการของ Verso แล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงกำลังสงสัยว่าค่าเทอมของ Verso อยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะค่าเทอมของ Verso ค่ะเริ่มที่ 600,000 บาทนะคะจนถึง 960,000 บาทค่ะและหากผู้ปกครองท่านไหนนะคะสนใจให้น้องๆมาเป็นส่วนหนึ่งของ Verso เนี่ยสามารถติดต่อได้เบอร์โทรด้านล่างนะคะหรือเว็บไซต์ด้านล่างเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะปุ่นกับ School Track Channel ต้องขอบคุณ Verso มากๆนะคะที่เปิดบ้านให้เราเยี่ยมชมกันค่ะ